สวัสดีจ้าพี่น้องชาวไทยมิตรรักแฟนเพจนะคะ คลิปนี้ซนจะมารีวิวการเที่ยว USJ คนเดียวเอ้ยคนเดียวฉลองต้นปีนะคะวันที่1มกราคมนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่เที่ยวคนเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนค่ะเพราะว่าได้หยุดวันที่1กับวันที่2แล้วญี่ปุ่นเนี่ยวันที่1อ่ะส่วนใหญ่ห้างจะปิดนะคะไม่มีอะไรให้เดินเนาะก็เลยแบบเอ๊ะมีทางเลือกอยู่2ช้อยก็คือนอนอยู่บ้านนิ่งๆเลยแบบไม่ทำอะไรเลยหรือว่าเราจะออกไปเที่ยวที่ไหนแบบไกลๆไปเลยค่ะให้มันแบบว่าเอาให้สุดก็เลยตัดสินใจเลือกเออนั้นก็มา USJ ละกันสวนสนุกและที่เราไม่ได้ชวนใครก็เพราะว่าคนที่มากับเราอย่างเงี้ยเขาก็มาครั้งหนึ่งแล้วเนาะเขาก็คงคิดว่าเออยังจะมาอีกหรอยังจะเล่นอีกหรอเพราะว่าค่าเข้ามันก็ค่อนข้างจะแพงอะเนาะแต่ว่าโซนเป็นแบบรายปีไงโซนต้องมาให้คุ้มไงก็เลยโชคดีที่ว่าวันที่1อะก็คนที่ได้อะไรนะใช้บัตรตั๋วฟรีตั๋วรายปีเนี่ยใช้ตั๋วรายปีนะครับไม่ใช่บัตรฟรีตั๋วรายปีเข้าวันที่1ได้ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่มีโชว์อะไรพิเศษอะเนาะแต่ว่าเออก็ถือว่าโอเคค่ะก็เลยมาชมกันการมาเที่ยวรอบนี้เหมือนโซนมาเสพบรรยากาศอะไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะเพราะว่าเล่นเยอะแล้วนะคะมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ได้เล่นก็คือรถไฟเหาะจะเป็นช่วงทำไมเนี่ยก็เพราะว่าส่วนกลัวความสูงนะคะก็เลยไม่ได้เล่นแล้วก็เลยมาดูพาเลทมาดูทุกคนเขามีความสุขกันดีกว่าขบวนพาเลทนี้นะคะจะจัดประมาณ50นาทีนะคะจะมีช่วงบ่ายโมงเนาะแล้วก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ตามเส้นทางเดินนะคะแล้วทุกคนก็จะถ่ายรูปกันเยอะมากคือยอมใจอ่ะยอมใจทุกคนที่เขาเต้นอ่ะพนักงานอ่ะเห็นปะแล้วก็ต้องแบบว่าทำเป็นแบบมีความสุขสนุกสนานเอนจอยคุยกับคนในงานอะไรอย่างเงี้ยคือเก่งมากนะส่วนรู้สึกว่าแบบเป็นอาชีพที่ค่อนข้างแบบต้องมีความสุขจากภายในอ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบเศร้าๆอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถฝืนทำอะไรได้นานๆนะ50นาทีอ่ะทุกคนแล้วก็เดินวนๆๆเต้นๆวนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงนะคะที่เขาจะปล่อยให้เราออกมาในถนนแล้วก็มาร่วมเต้นร่วมแสดงอะไรกับคาแรคเตอร์ต่างๆอ่ะนะแล้วพอผ่านไปสักแป๊บนึงก็จะมีการยิงเหมือนยิงพลุอ่ะเป็นแบบว่าโรยพวกกระดาษอะไรเห็นปะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ตัวไหนยิงออกมาอันนั้นมันก็จะมีคาแรคเตอร์ตัวนั้นอยู่แล้วก็เด็กๆเขาก็จะเก็บมานะเก็บเอาไปเก็บเป็นที่ระลึกไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะวัยรุ่นนะสาวๆญี่ปุ่นก็เก็บกันนะคะส่วนคลิปขบวนพาเลทที่เล่นโชว์จบ1รอบนะคะคือว่ามันก็มีโชว์ประมาณหลายรอบเลยแหละเพราะว่าใน1ครั้งก็จะมีประมาณ10นาทีเนาะก็รวมๆกันเขาน่าจะโชว์กันประมาณ5รอบ6รอบได้อ่ะไอ้ที่มันโชว์1รอบนั้นนะคะส่วนก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็ลงคลิปในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ลองไปหาดูกันได้นะคะดูทุกคนแบบมีความสุขสนุกสนานพอเราดูพาเลทเสร็จใช่มั้ยส่วนก็ไปเล่นสไปเดอร์แมนนะคะให้ดูพาเลทใกล้ๆอีกนิดนึงนะเอาละเราตัดฉากเข้ามาอยู่ข้างในของเกม Spider-Man แล้วนะคะเป็นแบบว่า 4D นะแล้วเราก็นั่งรถเนาะแถวเนี่ยก็จะแบ่งออกมานะคะอันนี้ส่วนเพิ่งรู้เลยอ่ะเพราะว่ามีรุ่นพี่บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอมาคนเดียวอ่ะเธอก็ต่อแถวเล่นแบบคนเดียวก็ได้นะมันจะเร็วกว่าที่เราแบบต่อเป็นแบบปกติอะค่ะซึ่งมันเร็วกว่าจริงๆนะเร็วประมาณแบบว่าถ้าเกิดว่าอย่างอันเนี้ยวันที่1ใช่มั้ยส่วนต่อประมาณ65มั้ยไม่ใช่สิ85นาทีอ่ะทุกคนประมาณชั่วโมงนิดๆอ่ะ85นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบด่วนอ่ะแบบด่วนจะรออยู่ที่ประมาณ75นาทีนี่ขนาดแบบด่วนนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าเออมาคนเดียวรู้สึกว่าเร็วแฮะเร็วกว่าแบบด่วนอีกไม่ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยแต่เราก็ต้องนั่งแยกกับคนอื่นเนาะสมมติถ้าเกิดว่าเรามาเป็นกลุ่มอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มนี่ตอนนี้รออยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะโคตรนานแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกเครื่องเล่นจะมีเปิดให้แบบว่าเล่นคนเดียวนะอ๋อแล้วก็มีแบบว่าคนญี่ปุ่นเหมือนกันมาด้วยกันเป็นคู่
แต่ว่าขี้เกียจรอนานก็เลยบอกมาคนเดียวแล้วก็มันเล่นใครเล่นมันอะนั่งแยกกันอย่างนี้ก็ได้ไม่ซีเรียสอย่างนี้เผื่อใครสนใจทริคนี้เอาเป็นแนวทางก็ไม่อยากต่อแถวนานก็ไปกับเพื่อนก็บอกว่ามาคนเดียวเล่นเสร็จแล้วนะคะเห็นอะไรชมพูชมพูไหมคะสนเองแหละ บุคคลน่าสงสัยเอาล่ะต่อมานะคะเราก็มากินขนมเนาะขนมอันนี้สนไม่เคยซื้อมาก่อนเลยรู้ป่ะมันเป็นขนมที่ขายใน USJ เนี่ยแหละเพราะว่าต่อแถวนานมากต่อประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่เกือบหรอกเกินเลยนานสุดๆอันนี้ก็มีการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะลองหาดูนะอร่อยดีค่ะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็ลองไปต่อกันดูนะทีแรกทริปนี้ซนคิดว่าซนจะมาตั้งแต่เช้านะแล้วจะอยู่ยันดึกเลยนะแต่ปรากฏว่าใช้ชีวิตแบบ slow life นะคะมาถึง USJ ก็เที่ยงกว่าแล้วก็นั่งกินข้าวแบบชิลๆแล้วก็มาเนี่ยดูแค่เนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วก็ดันเกิดแผ่นดินไหวด้วยซนก็เลยคิดว่าไม่เอาเลยดีกว่ากลับบ้านดีกว่ารู้สึกตื่นเต้นกลัวแบบตอนนั้นเราไม่รู้สถานการณ์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นซนก็ไม่ได้ดูข่าวเนาะคนข้างๆคนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่ารถไฟมันจะหยุดวิ่งไหมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซนก็แบบหวั่นใจก็เลยคิดว่านั้นกลับแล้วก็เลยกลับไปที่พักอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเครื่องเล่นอันนี้ก็หยุดเล่นด้วยนะเพราะมันเป็นแบบว่าค่อนข้างจะอันตรายเนาะเป็นรถไฟเหาะนะคะจบแล้วนะคะการเที่ยวปีใหม่ปีนี้ของซนเที่ยวคนเดียวแบบเงาๆเหมือนมาทิ้งเวลาเฉยๆแล้วก็วันถัดมาก็ไข้ขึ้นแล้วก็เป็นโคโรนาดีชีวิต เอาไว้มีคลิปอะไรน่าสนใจอีกไว้จะมาลงให้ทุกคนดูกันนะขอบคุณที่ติดตามนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาเน่บาย